มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตกใกล้พระนครราชกฤตในที่นั้นแหลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องมีมาแล้วในการก่อนบรุษ ผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิดความคิดเรื่องโลกจึงออกจากนกราครราชครุไปสู่สักบัวชื่อสุมาคาแล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสะบุรุษนั้นได้เห็นหมู่เสนาประกอบด้วยองค์สีคือกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถ และผลเดินเท้าที่ฝั่งสะสุมากะตานั้นกำลังเข้าไปอยู่กำลังเข้าไปสู่เง่ารากบัวครั้นเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่าเรานี้บ้าไปแล้วเรานี้วิกลจริตแล้วสิ่งใดไม่มีในโลกเราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้นหนังนี้พิจตตลายบุรุษนั้น กลับเข้าไปสู่ในนครแล้วเป่าร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นบ้านแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้วเพราะสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้าไม่เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมหาชนถามเ่าว่าท่านเห็นอะไรมาเขาก็บอกแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่า ถูกแล้วถูกแล้วท่านผู้เจริญเลยท่านเป็นบ้าแล้วท่านวิกลจริตแล้วพิสุทตตหลายก็แต่ว่าบุรุณนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหาใช่เห็นสิ่งที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่คือในการก่อนดึกดำบัรสงกรามระหว่างพวกเทพกับะสูลได้ตั้งประชีกแล้ว ในสงครามครั้งนั้นพวกเทพเป็นฝ่ายชนะพวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัวและแอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทางเง่ารากบัวลอกพวกเทพให้หลงคนกันอยู่พิษตลายเปรตนั้นในเรื่องนี้พวกจะตั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกโดยในยะว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีพก็ดวงนั้นร่างกายก็อย่างนั้นชีพก็ดวงอื่นร่างกายก็ร่างอื่นหรือตาตาก็ตายไปแล้วไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วหรือตายไปแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มีคือเรื่องที่ติสิบประการเพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่า พราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลร่กำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานเลยแต่ถ้าพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข ช่นนี้ช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างนี้เถิดเพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่าเพราะความคิดนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งปรมจันทร์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกาหนัดความดับความระงับ ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเราะนั้นในกรณีนี้พวกเดอะตั้งหลายพึงกระทำความเพียนเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือของทุกและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้เถิด นี่คือรายการธรรมรับหรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับประชาพระมหาไยบูร์์อาภิปุณโนจากวัดป่าดอนไายโสกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาตามคำบอกมาตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอน ให้ว่าเออให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วสิ่งไหนที่ได้ฟังแล้วก็มาทำความแจมแจ้งให้เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์ทุกฝังกัปปา j a จึงนำพระสบเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาให้ทุกฝังได้ฟังฟังตรงไหนมันยังไม่แจมแจ้งเอามาทำหน้าที่ในการอธิบายให้ฟังนำข้อมูลส่วนที่ มาจากในคำพีต่างๆมาประกอบให้เกิดความรู้กว้างขวางที่ทำให้ความรู้ของเรานั้นไม่ใช่จำกัดอยู่ในเฉพาะสิ่งที่ในพระติโิกแต่ยังรวมถึงการที่สามารถจะนำความรู้นั้นไปใช้งานสามารถนำความรู้นั้นไปประกอบให้ชีวิตของเรานั้นมันดีก้าวหน้ามีความเจริญมีความเป็นมงคลขึ้นมาได้ นี้ในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีออ้ยเรื่องหลายอย่างเกี่ยวข้องกับคนโอ้ยหลายคนต้องเดินทางไปที่โอ้หลายที่จะต้องทําสิ่งที่เราโอ้หลายอย่างในทุกที่ทุกอย่างทุกคนทุกการงานที่เราไปที่เราเจอที่เราคบที่เรากระทำเนี่ยนะท่านผู้ฟังเราจะต้องมีอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยอยู่เสมอเสมอไม่งั้นการกระทำของเราท่าฝฟังมันจะเสียเปล่ามันจะไม่ได้ผลมันจะกลายเป็นสิ่งที่แทนที่จะให้เกิดประโยชน์แต่กลับดันเกิดโทษขึ้นมาการที่เราจะตั้งจิตของเราให้มาอยู่ในทางอริยสัจสีได้ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดทฟังเรื่องราวที่จะไม่เราเฉไปไปไปทางอื่นมีเยอะแยะมากมาย พระพุทธเจ้ารวมเรียกเรื่องราวพวกนี้อยู่ในความคิดเรื่องโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชาเรื่องมหามารเรื่องความรุ่งเรื่องเรื่องความยากจนเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกองทัพเรื่องการรบเรื่องโอ้เศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เราออกนอกมากได้นะต้องระวังแล้วถ้ามีคนก็มารับรองให้นะทุกฝังว่า นี่ถ้าคุณปฏิบัติตามมักแปจริงๆเลยเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าเจปีไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าปีหนึ่งหรือว่าเจเดือนหรือเดือนหนึ่งเอาเจ็ดวันบอนี่รับรองให้ว่าภายในเจ็ดวันถ้าปฏิบัติแล้วตามอย่างที่มักแปเป๊ะๆเลยเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องได้ผลเป็นความเดที่ว่ายอดเยี่ยมเป็นความเดที่วแบบเลือดดูอลังการ เป็นความชนิดที่เรียกว่าโอ้โหไม่มีอะไรจะประมาณชนิดที่ไม่มีอะไรจะเปรียบพระพุทธเจ้าทุกท่านรับรองออกไปอย่างนี้ตัวในบทสวดอิติปิโสพระกวาาราห์สม,มาสุปโ,โตตรตงนี้ก็มีที่บอกถึงความเป็นสารถีที่ฝึกคนชนิดที่ไม่มีใครย,ยิ่งไปกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายหือว่า,าครูอาจารย์ที่ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาการรบ วิชาการคํานวณวิชาแพทย์อะไรต่างๆก็ตามเนี่พระผู้มีพระภาคนี่เป็นผู้ที่สามารถฝึกออกมาแล้วชนิดที่จบได้ไม่ต้องไปเรียนต่อจบในตัวเป็นออกมาชนิดไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้นี่คือความสามารถของท่านห่วงวังถ้าท่านรับรองขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะทำไหมล่ะ เรื่องราวตรงนี้ต้งฟังอยู่ในพระสูตรที่มาในที่การนิกายเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอุทุมภริกาสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบลือ์สีนานกับพวกปริพาชคที่พักอยู่ที่อุทุมภริการามคือกษัตริย์ในสมัยนั้นต้งฟังนี้คืออยู่ในเมืองราชกครมเหสีของประเจาพิมพิสารก็มีการปกครองโดยธรรม ก็จึงสร้างสวนสร้างอารามอะไรเอาไว้ไม่ใช่แค่บำรุงนักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเออแต่นักบวชที่อื่นอะไรก็ปกครองรโดยทําใไม่เบียดเบียนกันเหมือนยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเออท่านก็รักษาไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธแต่ก็ยังมีศาสนาอื่นๆไม่ให้ได้รับการเบียดเบียนแต่ได้รับการคุ้มครองรโดยธรรมในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนที่ถูกสร้างโดยพระนางอุทุมภริกาซึ่งเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารไว้สําหรับในการที่จะให้พวกบริพาชกได้มาพักอยู่อาศัยได้ส่วนนี้ทากฟังอยู่ใกล้ริมสะบัวชื่อสุมากถาตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปเดินจงกรมอยู่ในที่ใกล้สวนแห่งนี้รเรเื่องราวก็มีเคยเล่ากันมาดูฝัง่งนี้เป็นพุทธน์ด้วย บอกว่าที่ริมฝั่งส,สุมาคธาเนี่ยมีคนที่เขาออกมาจากเมืองราชชุกฤแล้วเขาต้องการจะมาคิดความคิดเรื่องโลกในมืองที่นักปราดหรือว่าพวกบัณฑิตแต่บางที่บางครั้งเออไปหลีกเร้นอยู่40วันบ้าง50วันบ้าง3เดือน10เดือนหรือกว่านั้นเนี่ยเพื่อจะคิดความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะ ประเจะแบบมีความพิสดารเลิศรู้ทังการอย่างเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ลีกออกอยู่ต้อง6ปีนะสัง6หปีเพอที่จามีความคิดว่าเอ๊จะพ้นทุกข์เนี่ยทำยังไงใกล้กรุนพิจารณากระทำความเปลี่ยนทั้งที่เป็นการตรมานตัวเองทั้งที่เป็นการทำความเปลี่ยนต่างจิตจนได้รู้ถึงเรื่องอริยสัจสี่ใช้เวลาคิดนึกอยู่ต้อง หปีไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะแต่ยังต้องทำํำยังต้องปฏิบัติด้วยทีนี้บางคนเขาก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าที่เขาไปคิดเนี่ยด้วยความที่ยังติดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับทางโลกยังติดข้องอยู่เกี่ยวกับเรื่องของตันหาวิชาความยึดถืออยู่ด้วยประการใดทำให้ความคิดบ้างข้อปฏิบัติบ้างวาทกรรมสอนต่างๆนั้น,น,นก็ยังไม่พ้นจากเรื่องของโลก ไม่ว่าจะคิดเรื่องของทิฏฐิสุปการซึ่งเป็นความเห็นที่มีอยู่กันเยองด่าด,ดืนอยู่ในสมัยพุทธกาลให้บะโลกมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงร่างกายกับจิตวิญญาณมันเหมือนกันหรือมันต่างกันไอ้ตายแล้วไปไหนอหรือตายแล้วก็ดับไปชีวิตหลังความตายมีไหมหรือก่อนเกิดมาเนี่จะเป็นอะไรนีม่มีความคิดนึกไปนในทิฏฐิพวกนี้เรายังมีการสนทนาและเนื่องด้วยเกี่ยวกับ เรื่องที่ขวางหนทางธรรมทำให้ความยึดถือมันเจริญทำให้การปล่อยวางเนี่ยมันลดลงสาบที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านก็ใช้คำว่าเดรัจฉานคาถาคือเรื่องขวางหนทางธรรมเรื่องโจรเรื่องม้าหมาดกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องว่าที่นั่นดียังไงไม่ดียังไงเศรษฐกิจสังคมการเมืองตรอกท่านา้ำอาหารการกิน เรื่องผู้หญิงผู้ชายโอ้สารพัดเรื่องเนี่ยนะพวกนี้เป็นเรื่องที่กว้างหุนดังดำานะน้าวังบางคนที่ถ้าไปคิดเรื่องราวพวกนี้แล้วก็พยายามที่จะปรุงแต่งให้มันมีความพิสดารมีอินโนเวชันใหม่ๆมีทฤษฎีกฎหรืออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะปรุงดังกันเข้าไปเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาก็ไปคิดแบบนี้แหละก็จะไปใคร่กรัวเรื่องพวกนี้แหละก็จะคิดทฤษฎีหรือว่าอะไรที่มันจะแบบว่า เรารูว่ารังกายมีความแปลกใหม่ขึ้นมาเขา่าอาศัยสาบัวนี่แหละท่านฟังสาบัวชื่อสุมาคาตาอยู่ที่เมืองราชกุฬนี่คือในสมัยก่อนๆที่พระบรมราของเราจะอ,อุบัติขึ้นนะนะในการเด็กดําบันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่เขานั่งกินอยู่เนี่ยเขาก็ไปเห็นสิ่งประหลาดมากเลยท่านฟังเอาทําไมกอบัวดอกบัวกอนนี้เอาเหมือนมีอะไรบวกตัวเล็กๆเ,เป็นคนนี่แหละเป็นเหมือนกับ กองทัพเป็นกองทัพช้างกองทัพมา้ากองพลรพลเดินเท้าจากใหญ่ๆเนี่ยว๊บวบเล็กลงเล็กลงตืดตืดตๆเข้าไปสู่เงารากบัวอูว้มันจะเป็นไปได้งไงเนี่ยเทคโนโลยีการย่อส่วนอู้มีด้วยเหรอเทคโนโลยีการหายตัวอูว้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่มันเทคโนโลยีกันไหนมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยโอ้อึ้งไปเลยแบบอ้มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเห็นด้วยกับตาตัวเอง เรื่องประหลาดแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีทำละครนึกวังเขาเรียกว่า dx file เรื่องที่แบบว่าประหลาดประหลาดสัตว์ประหลาดบ้าง้ไดโนเสาร์หรือว่าอะไรทําเป็นละครเป็นเคสเป็นกรณีเป็นเหมือนกับคดีความแล้วก็มีการไปชนสูตรมีการไปตรวจสอบหาหลักฐานอะไรต่างๆก็งงงวยกันไปตามๆกันวันนี้มันคืออะไรพอเที่ยวมาประกาศบอกในชาวบ้านกับหมู่บ้านเนี่ ไม่มีใครเขาเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไงท่านนี้เพี้ยนแล้วบ้าไปแล้วเรื่องบางเรื่องที่ฟังเราพูดไปเนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อเรายังหาว่าเราเพี้ยนด้วยซ้ายังจะต่อว่าตีเตียนเราต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงไม่เป็นจริงเป็นเรื่องที่เพี้ยนไปตาฝาดหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดเกิดขึ้นคิดนึกไปเอาเองไม่ใช่ แต่เพราะว่าในการนั้นมีสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบกันเนี่ยบางทีท้องฟ้ามันจะมืดไปเลยเป็นดำๆย่อมๆตรงนั้นแต่ว่าฝนไม่ตกมีฟ้าร้องแต่ไม่มีเมฆฝนเรื่องการรบกันในครั้งนั้นปรากฏว่าพวกอสูรเนี่แพ้แล้วก็หนีกลับไปสู่พบแห่งอสูรผ่านทางเง่ารากบัวชายคนนี้เปิ้นไปเห็นเข้าเนี่กลับมาบอกชาวบ,บ้าน ไม่มีใครเขาเชื่อสักคนเดียวเพราะว่าความคิดเรื่องโลกนี่มันไปได้ไม่จบไม่สิ้นมีที่พิสดารไปกว่าน,นี้อย่างในสมัยก่อนก่อนที่เทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์มันจะเจริญมันจะดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็าคิดว่าโอ้ทำไมคนนี้ตายทำไมคนนี้เป็นอยู่คือไม่รู้ถึงความวามันติดเชือ้ออยู่ในอุปกรณ์ที่ทำการแพทย์นั้นแต่พอค้นพบกล้องจุลทรรศน์ โอ้คุณพบว่ามีแบคทีเรียมีไวรัสอะไรต่างๆที่ตัวมันเล็กๆโอทมัยทั้ทเทงเหน,นียวรีต่างๆแบบนี้ก็ก้าวหน้าไปแต่ก่อนนั้นๆก็คิดว่าโอ้เป็นผีบ้างเป็นบาปอย่างบ้างอย่างบ้างคนนี้มีฤทธิ์ทำให้หายบ้างคนนี้มีอำนาจในการทำให้เจ็บไข้ได้ปว่วยบ้างาหลายอย่างพิจารณาตามแต่ที่จะปรุงแต่งกันไปเลยปรุงแต่งกันไปทางไหนมันก็เพียงกันตามไปทางนั้นหนำซ้ำไม่รู้เหตุต้นผลปลายก็จะเป็นบาโด้วยซ้ำ นีกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะท่านฟังว่าความคิดในเรื่องโลกเนี่ยมีได้ไม่จบไม่สิ้นแต่ในคาสอนสาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าสอนนว่าอย่าไปคิดความคิดเรื่องโลกโดยในยะเกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิสิบประการบ้างอย่าไปพูดจากันด้วยในเรื่องเดรัชานคถาคือเรื่องที่มันจะกวางหนทางธรรมแต่การที่จะคิดนึก ตรีตรองหรือพูดกล่าววาทในเรื่องใดๆคุณจะต้องมาในทางอริยสัจสี่ข้อปฏิบัตินี้ทัางฝั่งพระพุทธเจ้าของเราท่านทำอยู่เป็นประจำสั่งสอนบอกสอนภิกษุภิกษุณีอุบาสุบาสิกาให้กระทาอย่างนั้นจะมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อสันตานากราบดีท่านก็รู้ข้อปฏิบัติข้อวัดนี้เป็นอย่างดีเรื่องราวนี้ทัางฝั่งอยู่ในพระสูตร ที่ชื่อว่าอูตุมบริกาสูตรมาในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่18เป็นประสตดเรื่องยาวอยู่ในคำบีที่เรียกว่าทีคานิกายคือรวบรวมเรื่องที่มันยาวๆเอไว้หลังจากที่เรามีเวลากันมากขึ้นในรายการธรรมารับรุ่นทุกวังทำห้ข้าพเจ้านี่สามารถที่จะนำเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากขึ้น มีความลึกซึ่งมีความเหมาะสมนำมาเล่าให้านผมุฟังฟังได้มีตัวอย่างเรื่องของการบรนลือเสียนาจกับนิโครธาปริบาชนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เริ่มจากสันธานคราบดีท่านรู้ก็วัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี้ดีในความที่ชอบอยู่หลีกเร้นเป็นผู้มีเสียงเงินเบาแต่ด้วยความที่ท่านอยู่หลีกเร้นมีเสียงเงินเบาเนี่ยปรปะว่า จะได้สามารถใคร่ครวนเรื่องราวของสิ่งที่ควรจะต้องรู้ต้องคิดต้องนึกได้อย่างดีคือถ้าในทางตรงกันข้ามเราไปอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านมีสีอักกกึกเครมมีกิจการงานมากคนก็ออกเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีกิจการงานทัง้งโดยผู้คนอยใน,นเมืองราชชุกอตยงนเป็นต้นตําแหงหลังจากตอนเช้าๆพอเริ่มใสยขึ้นมาเนี่ยการงานนะช่างทองช่างโลหะช่างไม้ เด็กเล่นโอ้กระทึกค,ค,ค,ครื่อรมชานตาาขราบดีนี่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็จึงคิดว่าโอ้ยวุ่นวาย,ยาจริงเลยในเมืองเนี่ยเอาเงั้นจะไปที่วิหาปรป่าไผ่คือวัดเวรุวันซึ่งเลยจากตัวเมืองราชกฤื์ไปสะหน่อยหนึ่งผ่านมาทางอุทุมพริการามซึ่งระหว่างทางไปนั้นก็มีสาบบัวชื่อสุมาคดานี่อยู่แต่พอดูเวลาแล้วเนี่ยมันยังรังบันอยู่ กติแล้วพระพุทธเจ้ากับพวกภิกษุทั้งหลายเนี่ยพอรพับประทานอาหารในเมื่อแรกของวันแล้วก็จะไปเลี้เล่นอยู่ตามราวป่าบ้างอยู่ตามที่นั้นที่นี้บ้างกว่าจะออกมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงเย็นๆในวัดปฏิบัติวัดป่าหรือว่าทํสายครูบาอาจารย์ทุกวนันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกฟังไปบิณฑบาตฉันเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปอยู่เลี้เล่นตามกุฏิบ้างอยู่ตามราวป่าเห็นใบเดินจงกรมจุดนั้นจุดนี้ อย่างบางทีไปวัดที่เป็นประเภทเน้นการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปนี่ไม่เห็นคนเลยนะให้พระไปไหนกันหมดไปเห็นก็เอาอที่ก็ตอนเย็นนู่นเลยบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นออกมาเพื่อที่จะกวาดลานวัดทํากิจการงานร่วมกันจัดเสนาสนะอะไรต่างๆก็ปฏิบัตินี้ก็เป็นมาตั้งแต่สมัยนั้นรู้สึกว่าเอมันยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปวัดฟังธรรมยังไม่เป็นตอนเย็นเอาตอนบ่าย,ายสาย,สาย เดินมานี่ยังไม่เจอใครเอางี้แล้วกันก็เลยแวะเข้าไปที่อุตุมบริการามซึ่งในขณะนั้นพวกปริบาชคปริบาชคในัำั่็หมายถึงนักบวชในคำสอนอื่นๆที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะมีลัตทธิที่เราเรียกว่าครูทั้ง6เช่นปุรนกัสปะที่บอกว่าบุญบาไม่มีหรือมคคิโกสารที่พูดถึงเหตุไม่มี หรือว่าลัทธิที่ทรมานตัวเองให้ลำบากเช่นของนิครนาตบุตรหรือลทัทธิประเภทที่ว,ว่าอะไรได้ก็ไม่แน่นอนเช่นสัญชัยเวลตะ,ะบุตรเหล่านี้อันนี้เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งในลทัทธิครูทั้งหกนี้ก็มีนิโครทะปริบาชกนี่ก็อีกอันหนึ่งที่เน้นเรื่องของการทรมานตัวเองให้ลำบากเน้นเรื่องของการที่จะกีดกันทำลายบาเปเผาบาปด้วยตะบะค,คือความเปลี่ยนทางกายเน้นมาในต่างนี้ ซึ่งพวกนี้เขาก็พักอยู่ที่อุทุมบริการามสันานานคราบดีเนี่ยก,ก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นคือเราดูเนะะื้อหาจากในพระสูตรเนี่ยท่านฟังทำให้เราเข้าใจถึงสภาพแผนที่ตำแหน่งโลเคชั่นของสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคือจากในตัวเมืองราชกรุจะออกมาทางวัดเวรุวันก็ต้องผ่านอุทุมบริการามนี้ซะก่อน แล้วก็มาถึงสาบ,บัวจนกว่าจะไปถึงวัดเวรุวันนี่ก็ไกลออกไปอีกน,น,นี่คือดูจากดางเนื้อหาเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่ตางๆแต่ไม่รู้ว่าอ๋อวัดเชตวันก็ตามที่อยู่สาวัตถีหรือว่าวัดเวรุวันที่อยู่ราชกฤห์ก็จะมีตำแหน่งที่ออกมาทางชันชานเมืองหน่อยจะไม่ได้มีซิ่งคึกทธคือโครม,มาแต่ว่าสถานที่ที่พวกปริพาชคอยู่เนี่ยก็จะใกล้เมืองมากกว่า ข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งของพวกที่ทรมานตัวเองให้ลำบากทุกฝังว่าเขาจะมีลักษณะที่ว่าพอตัวเองทําแบบให้มันปอนๆให้มันแบบทรมานตัวเองให้มันแบบว่าเหมือนกับทําความเพียรอย่างแรงกล้าเลยเนี่ย <c oughs> ก็ต้องการให้คุณเขารู้ความที่ต้องการให้คุณเขารู้ว่าฉันเนี่ยทาความเพียรขนาดไหนลําบากยังไงเนี่ยอันนี้ก็หวังการสักการะ หวังเสียงสรรเสริญเยินยอทังนี้อันนี้ก็เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งตำแหน่งสถานที่อยู่ของเขาก็จึงอยู่ใกล้เมืองมากกว่าอันนี้ข้าพเจ้าตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นจากเนื้อในพระสูตรนะซึ่งเนื้อในพระสูตรนี้ท่างฝังพระพรุทธเจ้าเนี่ยพูดใส่พวกบริบาชนี้เต็มๆเลยท่านจึงใช้คําว่าการบัลลือเสีนษะพูดอัดใส่กันเต็มๆว่าทาแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่บริสุทธิ์ยังยื่นข้อเสนอให้ด้วยซ้ํา ถ้ามีคนรับรองอย่างดีคับเจ้าพูดในตอนต้นรายการนี่มีคนรับรองว่าถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราจะได้จริงๆเนี่ยไม่เกินเจวันเนี่ยจะทํำไหมตัวอย่างสันทนาขณะพดีเป็นนุบาศกผู้มีศรัทธาเต็มที่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินผานมาทางอุทุมบริการามอันเป็นที่พักอยู่ของพวกนิกครธาปริพาชก ก็กำลังคุยกันเอะเสียงดังเรื่องโลกอะไรกันอยู่ขวางหน้นตังทาอะไรกันอยู่พอพวกที่คุยอยู่นี้เห็นสันตนาเครือบดีมาแล้วก็เลยสะกิดเตือนกันให้เงียบเสียงสันตนาเครือบดีนี้เห็นว่าเออมันยังไม่เป็นเวลาที่จะไปวัดฟังธรรมอารมณานั่งอยู่ตรงนี้สัหน่อยหนึ่งพอกล่าวคําที่ระลึกถึงกันแล้วก็เลยบอกถึงความที่เออจะไปวัดเวรุวันเพื่อที่จะฟังธรรมพระว่าินทสถานที่สงบ จะไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราท่านมาคุยกันไอ้อะกันเสียงดังประชุมกันกล่าวเรื่องเดรัชันกาถาปอสันตนะก็ดับดีเขาพูดประมาณนี้เนี่ยนะก็คือยกย่องพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวชี้โทษเรื่องของพวกปริพาชคนี่ซึ่งลักษณะวาจาแบบนี้ต้องฟังแมมจริงๆถ้าพูดเขาพูดแล้วก็ไม่ควรพูดนะคือถ้าเราจะไปพูดข้อไม่ดีของเขาต่อหน้าเขานะนี่้อที่หนึ่งก็ฟังก่อน,นนะ พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้วยด้วยวาจาที่แบบนุ่มนวลนหนวานมีเมตตาคำพูดนี้ก็ควรเหมาะแก่เวลาด้วยแล้วก็ถ้าพูดไปแล้วนี่เกิดประโยชน์กับเขาอีกด้วยนะคำพูดนี้ก็ไม่ได้ทิ่มแทงแดกดันแต่เป็นคำพูดที่แบบว่าฟังดูนุ่มนวลประกอบด้วยคุณห้าอย่างที่ดีๆหมดเลยเนี่ยถ้าพูดกับคนที่เขาไม่ดีมันดีเป็นโทษกับเราบางทีเขาก็จะเหมือนกับ จิตมีฝีกระดหนองถูกพูดให้นิดเดียวก็กระเทือนใจขึ้นมาควรที่จะวางอเบกขาในกรณีแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ล่าตามทองเรื่องคือสันตานากระบดีกเขาก็พูดไปแล้วพูดเรื่องข้อดีของพระพุทธเจ้าว,ว่ายินดีในความสง,งัดเงียบพูดเรื่องข้อไม่ดีของพ,พวกปริพาโชคที่กล่าวเรื่องกวางหนนดังดำพอโตกันอย่างนี้ใช่ปะปริพ,รพาโชคก็ต้องกล่าวโตวขึ้นมาแล้วว่าไหนใครจะสนทนาอะไรยังไงพระพุทธเจ้านี่ อยู่ที่สังัดเนี่ยเพราะว่ากลัวเพราะว่าความที่ไม่สามารถที่จะมาเจรจาเที่ยวไปในที่นั่นที่นี่แสดงทำกล่าวทำอะไรได้ปัญญาเนี่ยน้อยปัญญาเนี่ยไม่มากจึงไม่กล้าที่จะเที่ยวไปว่างนี้นะอุปมาอุปไมยที่เขาให้ไว้ก็คือเหมือนกับแม้โคตาบอดพอตาบอดเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงกลัวที่จะไปโดนหางคนอื่นโดนเขาคนอื่นก็เลย วนเวียนอยู่ในที่อันสง,งัดอยู่ตัวเดียวไม่ได้จะไปไหนแล้วถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่นะสนทนากันเนี่ยได้จะแบบโตว,วาทะให้เหมือนหม้อเปล่าที่สามารถที่จะกลิ้งดันไปทางนั้นทางนี้ได้คือเราพูดถึงโอ่งเนี่ยนะท่านฟังถ้ามันมีน้ําอยู่เต็มเนี่ยมันก็จะยกเลื่อนกลิ้งไปทางไหนได้ยากแต่ถ้าโอ่งเปลา่าก็าจะกลิ้งหมุนไปทางไหนมันง่าย เวลาที่เขาขนองจากราชบุรีไปขายตามที่เป,เปล่าๆเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ําไปด้วยนะก็เ,เอาองเปล่าไปเข็นใบกลิ้งไปขึ้นรถไปมันยังไปได้ง่ายที่ของคนเราที่ถ้ามันไม่มีปัญญาเบาเหมือนปุยนุ่นเขาจะจับพลิกกลิ้งไปทางไหน,นก็ได้ดินปริพาชกที่ชื่อนิครอธาเขาก็พูดโตก้กันกับสันทนาขรเบดีอย่างนี้ ในขณะนั้นนั่นเองทุกฝัง่งพระพุทธเจ้าลีกเร้นอยู่ที่วัดเวรวันเนี่ยได้ยินบทสนทนานี้ด้วยหูทิพย์ของพระองค์หรือว่าทิพยยโสตถาถัอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตของสามัญมนุษย์สามารถได้ยินเสียงในที่ไกลเสียงในที่ใกล้เสียงของมนุษย์หรือเสียงทิพย์ได้พอรู้ถึงความที่อปริโภคโชคพวกนี้มาพูดนินทารับหลังเราสันทานาขณะบดีเป็นอุบาสก ผู้มีศรัทธาเอางี้เดี๋ยวจะไปบรรลือเสีนานดูจะไปแสดงทําดูว่าจะเป็นยังไงก็จึงหายตัวจากที่วัดเวรุวันมาแสดงเป็นการเดินจงกรมให้บุคคลเหล่านี้เขาเห็นอยู่ที่ริมฝั่งสะบัวชื่อสุมาคตานี้พอบริพาชคจำฟังเห็นพระพุทธเจ้าเอาพึ่งนินทามาตะกี้นี่เองเห็นพระพุธทธเจ้าทำไมก้งเงียบเลยไม่พูดเรื่องนี้ต่อกําลังนินตากันอยู่เนี้ย พอคนที่เรากําลังนินทาเดินมาปุ๊บก,ก็ทำอะไรละ่ะเงียบเลยเหมือนกับแช่เชิญพูดเรื่องอื่นไปพอพระเจ้าเดินทางเข้ามาถึงว่าเอลแล้วพูดเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะนิโกรธาปริภาชกก็เลยกล่าวไปเรื่องอื่นเลยท่านฟังคือพอตอนที่เห็นพระพุทธเจ้ากําลังเดินจงกรมอยู่ที่ริมฝั่งสาเงี้ยเดินจงกรมนี่คือหมายถึงว่าเดินมาหรือเดินไปก็ตามเนี่ยนะพะพระพุทธเจ้าพอหายตัวมาถึงอยู่ที่สะบกกรณีชื่อสุมาคทา กำลังเดินมาทางเนี้ยวริพาโชคนี่เขาเห็นพระพรุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลก็จึงสะกิดกันแล้วก็บอกว่าอย่าพูดดังๆนี่ถ้าพระพรุทธเจ้ามานี่ฉันจะพูดอย่างนี้ๆนะเตรียมกันเรียบร้อยใช่ปะ่ะไอ้ที่ว่าอย่างงี้ๆเนี่ยก็เตรียมกันแล้วว่าอันนี้ถ้าพระพรุทธเจ้ามานะจะจะถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏริบัติปรมัจจ์ว่าทํานี้เป็นยังไงทําอะไรถึงจะให้เป็นเบื้องต้นในการปฏริบัติปรมัจจำได้คือเตรียมกันให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วพระพรุทธเจ้าเดินมาถึง ถามว่ากําลังคุยเรื่องอะไรค้างกันอยู่เพื่อจะเป็นมารยาทไม่ได้มาขัดจังหวะเขาเนี่ยนะเพื่ปริพานชงนี่ก็ด้วยการที่เตรียมกันมาแล้วว่าเนี่ยแหมจะมาจะมาแล้วจะคุยเรื่องนี้ถามเรื่องนั้นว่างนี้นี่คือลักษณะที่ว่าตอนรับหลังพูดอย่างหนึ่งตอนหน้านี่ก็พูดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งตอนหน้านี่ก็ไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาเจะพ,พูดก็พูดก็เป็นเรื่องที่ดีนะท่านฟัง คือสมสมุติว่าเราพูดไม่ดีกับคนนี้เขาเราจะทำให้เขากระเทือนใจให้เขาเสียใจเนี่ยเราก็ไม่ควรพูดคำที่ไม่ดีนั้นหรอกกรับราจาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ atur. แต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือว่าแม้แต่ตอนที่อยู่ลับหลังเนี่ยก็ไม่ควรพูดกับคนอื่นในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีไงลับหลังพูดอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีต่อหน้ากับพูดอีกอย่างหนึ่งที่มันแบาบว่าไม่ได้ทำให้เขาเสียใจ ถึงอยู่เวลาพูดต่อหน้าให้เขาดีใจไม่ให้เขาเสียใจนั่นก็ดีอยู่แต่วันรับหลังดำฟังเราก็ไม่ควรจะพูดเรื่องไม่ดีของค,นคนุนอื่นเขาแต่จะพูดพูดเรื่องที่ดีๆของคนอื่นเขาเนี่ยจะดีลักษณะที่ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังพูดอย่างหนึ่งเนี่ยคือความที่มีมารยาไม่ใช่คนตรงกับบุคคลนี้พูดอย่างหนึ่งกับคนมูมากกับพูดอีกอย่างหนึ่ง ไอ้ความที่พูดแบบสองอย่างต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยคือจะทําให้เรารู้ถึงลักษณะว่าคนเนี้เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่สะอาดหรือว่ามีความซ่อมหมองอย่างไรอย่างไรพอต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ว่าเออจะต้องมีข้อปฏิบัติแบบไหนถึงจะเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ได้บอกก็่บงนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสขึ้นในที่นั้นเลยว่าโอ้พวกท่านนี่มีความเห็น มีลัทธิมีความคิดมีข้อปฏิบัติเป็นอย่างอื่นถ้าถึงแม้จะพูดเรื่องการปฏิบัติในทางคําสอนของพุธ homage, ทธะท่านก็นจะไม่เข้าใจเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกก็ได้เราพูดเรื่องการปฏิบัติในลัทธิของท่านนี่แหละนี่คือแบบว่ากาหารชานใจไม่ต้องพูดเรื่องของฉันแต่พูดเรื่องของท่านนี่แหละพวกปริบาชกได้ฟังองนี้แล้วบอกโอ้ฮือฮาขึ้นเลยว่าโอ้ดูสิดูสิไม่ได้ต้องพูดเรื่องของตัวเองแต่ว่าพูดเรื่องลัทธิการปฏิบัติของพวกเราน่าสะใจจริงจริง ต้ฟังลองนึกถึงบ้าในนะอย่างบางทีแบบว่าเราไปฟังคนโตวาทีอย่างเงี้ยนะมีคนพูดขึ้นมาคำหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮ้ขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งพูดคำอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮ้ขึ้นนี่เป็นลักษณะที่แบบอย่างนี้เลยล่ะฝ่ายพระพุทชามีใครก็มีสันดานะก็เดบดีคนเดียวฝ่ายพวกปริพาชคมีใครนู่นคนตั้งสามบัณอยู่ที่ในสถานที่แห่งนั้นกุยโต้รรมาก,กันอยู่เนี่ยนิโคร,ระาปริพาโชคก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวเรื่องเงียบๆกัน อาจจะถามเรื่องที่ให้ถามนี่แหละถามถึงเรื่องของการบําเพ็ญตบะว่าบําเพ็ญตบะเนี่ยยังไงมันบริสุทธิ์ยังไงมันไม่บริสุทธิ์นี่คือพระพุทธเจ้าชงเรื่องนี้ขึ้นก่อนพอเขาจะพูดเรื่องคําสอนในทางพระพุทธศาสนาโอย้ยังไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้เอาพูดเรื่องลัทธิการปฏิบัติของท่านนี่แหละแบบบริสุทธิ์ก็มีแบบที่ไม่บริสุทธิ์ก็มี พอพวกบริภาชวงนี้เบาเสียงกันแล้วเนี่ยก็เลยให้อธิบายหน่อยว่าที่บริสุทธิ์เป็นยังไงที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงก็จึงอ,อธิบายเรื่องของการบําเพ็ญตบะเ็าเรียกว่าตปัสสีวัดต,ตปัสสีวัดนั้นก็คือข้อการบําเพ็ญตบะที่ทรมานตนเองให้ลําบากหาความลําบากมาใส่ตนเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเช่นการไม่นุ่งผ้าการอยู่ในที่ร้อนการอยู่ในที่หนาว การไม่กินอาหารที่เขานิมนต์ด้วยศรัทธาหรือข้อปฏิบัติอะไรอย่างต่างๆเช่นการนุ่งหม่มด้วยเครื่องนุ่งห่มชนิดแบบต่างๆหรือว่าการนอนการเดินบนน้าการไม่กินอาหารหรือว่ากินน้อยบริโภคน้อยทั้งหมดนี้ทั้งฝั่งก็เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทรมานตนเองให้ลําบากสัพพภาษาที่เขาใช้ก็คือตับสีวัดหรือข้อปฏิบัติเพื่อการทรมานตนเองเป็นตบะอย่างหนึ่ง ซึ่งความกวาม้างความของเรื่องตบานี้ก็มีกันไปเรื่อยๆแล้วแต่คนคิดจะทำาลต่แต่ที่ว่ามันจะเป็นไปแบบไหนแต่ว่าการมันเป็นตบาบบนี้ทั้งวางอย่างไม่บริสุทธิ์จะเรียกว่าบริสุทธิ์บริบุ์แล้วก็หาไม่ได้ได้แทรกเรื่องราวตรงนี้ระหว่างที่บอกไว้กับนิโคโรธะถึงอุปกิเลสข,ของผู้ที่ทําตบาบบนี้ที่ว่าดูเหมือนว่าจะบริบณ์เนี่ยแต่ว่ายังมีอุปกิเลสอยู่ตานอธิบาย ือการตำมานตัวเองชนิดแบบเต็มที่เลยนะเร่าร้อนแผดเผามากๆหมดครบทุกข้อเนี่ยจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้เอาทำไมเป็นงั้นเพราะว่ายังมีอุปกิเลสอยู่16อย่างซึ่งอุปกิเลส16อย่างที่ระบ,บุในพระสูตรนี้้อาฟังไม่เหมือนกับอุปกิเลส16อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาตามเนื้อหาของอุปกิเลสสสูตรหรือว่าที่ขยายความไว้ในวิสุทธิมรรคหรืออัจฉริยะนิี่ใดๆ คือปรับเรื่องอุปกิเลส16อย่างนี่นะให้มาเข้าก,กันกับเรื่องของพวกบริพาชนี่เลยคือเป็นในแย่เดียวที่พูดใส่กับพวกนี้โดยเฉพาะพูดใส่ให้เลยแบบพูดแบบกันตรงๆอัดกันตรงๆเลยว่าถ้าพูดที่บําเพ็ญตบะแล้วเนี่ยยังมีความคิดว่าอันนี้ฉันสมบูรณ์แล้วคือมีความดําริเต็มรอบในตบะของตนอันนี้คือไม่บริสุทธิ์ยังเรียกว่ามีความดํารีเต็มรอบ เป็นดูปริเยชอย่างที่หนึ่ง่างที่สองด้วยตะบะนี้ก็ยกตนข่มคนอื่นว่านี่ฉันทําได้ดีกว่าเธอเธอยังนอนบนพื้นยังนอนบนหินแต่ฉันนี่นอนบนน้ำนี่คือว่ายกตนข่มคนอื่นด้วยตะบะของตัวเองนี่ก็ประโยชข้อที่สองและด้วยความที่บอกว่ายินดีพอใจอันนี้คือลักษณะเมาแล้วเหมึนละลืมสติละ อยู่ตัวเองดีแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยนี่คือความเมาเผลอเลอหลงลืมสติในอินตะบาตของตนนี่คือข้อที่สามทีนี้พอทําแบบนี้แล้วมีลาบสการะเกิดขึ้นมีเสียงสรรเสริญเยน,นยอเกิดขึ้นก็ดีใจมีความดาริเต็มรอบด้วยเรื่องลาบสการะนั้นนั่นคือความดาริเต็มรอบในข้อปฏิบัตินี้ก็อย่างหนึ่งนะแล้วก็มีความดําริเต็มรอบในลาบสการะนั้นก็อย่างหนึ่งตรงนี้นะที่ว่า เปรียบเหมือนกับเป็นใบอ่อนเป็นกิ่งแม้แต่ภิกษุในธรรมะวันนี้ก็ตามทุกฟังกิตาบวชมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติในข้อที่เป็นตัสสีไว้การทรมานตัวเองให้ลำบากแต่ว่าเาปฏิบัติในเรื่องของมรรคแป,ปฏิบัติในเรื่องของศีลแต่ถ้ามีลาบสการะเกิดขึ้นแล้วมีความดำํำริ์เต็มรอบดีใจพอใจด้วยลาบสการะนั้นนี่ก็เหมือนกันในข้อนี้ข้อที่4แต่ว่าปรารบเหตุต่างกันคือถ้าภิกษุในธรรมะวันนี้ก็ปรารบเหตุ เรื่องของศีลเรื่องของมรกแปดถ้าบบริภาโชคนิ่กปารบเหตุเรื่องของข้อปฏิบัติที่ทรมานตนเองถ้ามีความดีใจยินดีเต็มรอบในลาบสการันั้นก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสอย่างที่สี่แล้วถ้ายิ่งยกตนกมคนอื่นด้วยลาบสการานนี้จะมีเซนาสนั้นแบบนี้จะมีปัจจัยสี่แบบนี้คนอื่นไม่มีกมคนอื่นนี่ก็เป็นข้อที่ห้าแล้วถ้าเมา พลิดเพลินยินดีรุ่มหลงในลาบสการานั้นอันนี้ก็เป็นอุปกิเลสข้อที่6ทีนี้คนที่ปฏิบัติประพฤติในข้อที่เป็นการทรมานตัวเองให้ลําบากเนี่ยนะเขาก็จะมีสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรเช่นที่นอนนุ่มๆน,นี่ไม่ควรเช่นที่นอนที่เป็นน้ําน้ํานี่ก็ต้องแบบน้ําจากเหล็กหรือน้ําจากไม้แต่ก็จะมีแบบลายลเอียลงไปสิ่งนี้ไม่ควรก็มุ่งที่จะละ สิ่งนี้ควรก็มีความกำนัดยินดีต้องการลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งสุดตรงสองข้างเกือแยกเป็นสองส่วนพอแยกเป็นสองส่วนสุดตรงสองข้างอันนี้ก็เป็นอุปกิเรสอยู่อย่างที่เจ็ดเหมือนกันแล้วบางทีทําไปปฏิบัติไปถ้าด้วยคิดว่าเออคนหนึ่งก็จะมาให้เกิดลาบสาการะเสียงสรรเสริญความใคร่ที่จะให้เกิดขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นอุปกิเลสอย่างที่8 ตัวนี้มีความต่างกันนิดหนึ่งตัวฟังอย่างกรณีที่พระพุทธเจ้าหรือว่าเหล่าสาวกมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เอาเรื่องของตับสีวัดแต่เอาเรื่องของมรรคแเนี่ยแล้วถ้าปฏิบัติเพื่อต้องการลาบสักการะเสียงสรรเสริญยนยอนะสมมติใครสักคนหนึ่งคนหนึ่งปฏิบัติตามมรรคแแล้วต้องการลาบสักการะแม้แต่เอาทุดงคขวัดเลยเช่นการที่รับทานานในบารการทรงจีวรนซ่อหมองถ้าปฏิบัติแล้ว ด้วยความต้องการลาบสักการะนั้นก็เป็นอุปกิเลสของคนนั้นคนนั้นแต่การปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดศรัทธาที่าัตรคนเห็นแล้วจะเกิดศรัทธาศรัทธานี่เป็นคุณธรรมที่ดีนะทุกฝังศรัทธานี่ไม่เหมือนกับลาบสักการะหรือเสงียนเชิญเยินยอศรัทธาที่เกิดขึ้นในบุคคลที่เห็นว่าใครสักคนหนึ่งปฏิบัณิตป็นผดผชอบศรัทธานั้นดีแล้วเขาจะแสดงออกซึ่งความศรัทธาด้วยการให้ลาบปจจัยซี หรือว่าด้วยการที่มีเสียงสรรเสริญยันยอนยนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าความปรารถนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในลาบสการะหรือเสียงสรรเสริญยนยอน,นั้นแต่ถ้าความปรารถนานอยู่ในเรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลเรื่องของมรรคแอันนี้ดีแน่นอนธรรวัง,งดีแน่นอนตรงนี้นั้นวังจึงเป็นรายละเอียดที่ต่อไปในพระสูตรนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่ายังไม่ต้องบางปฏิบัติตามคําสอนอะไรก็เอาแค่ว่าละอุปบกิเลสสิบอย่างเนี่ย ที่พูดถึงในข้อนี้ก็คือข้อที่8เนี่ยได้ในมนรดีก็เลยในข้อที่9นั้นถ้ายังมีความคิดที่จะไปรุกรานสมณะอื่นที่เขาเลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างอย่างกรณีของพระภิกษุในศาสนาเนี่ยไปบิณฑบาตกินอาหารที่เขาถวายมาด้วยศรัทธาเอานี่มันไม่ใช่ข้อ,อการบำเพ็ญทุกรกิริยาใช้วัตถุเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายอย่างเนี่ย จะไปรุกรานเขาด้วยคําพูดวาถ้าอย่างใดๆในที่นี้นี่ก็เหมือนกับว่าปลายฟันนี่เหมือนกับสายฟ้าอะไรมันจะกินกันไปหมดทุกอย่างอย่างนี้เลยนะพูดด่าดันพูดด่าไปเนี่ยนั่นก็เป็นอุบกเลสอย่างที่9แล้วถ้ามีจิตใจริษยามีความตรณีในลาบสการะเสียงเสร์นยนยอที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่าอื่นๆที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปฏิบัติแบบลำบากเท่าฉันก็ตามเนี่ย โอ้แล้วทำไมมันมีลาบสกราระเกิดขึ้นอย่างนี้นะทำไมคนยกย่องนั้นนะ่ะแล้วเกิดความพริษยาอยากได้บ้างมีความตระนีตัวเองไม่มีอยากมีบ้างนี่ก็เป็นอุบกเลตอย่างที่10ทําไมการบํบาเพ็ญตบะนั้นก็ไม่มบริบูรณ์แล้วถ้ามีการบํบาเพ็ญตบะการทรมานตัวเองเพื่อที่จะพยายามให้คนอื่นรู้โดยการไปนั่งในที่ที่เขาใช้เห็นอย่างอุทุมบริการ,ราเนี่ก็อยู่ในใกล้เมืองมากกว่าเวรุวันอย่างเงี้ย การที่พยายามจะนั่งให้คนอื่นเห็นการเที่ยวไปแสดงตนตรงนั้นตรงนี้อันนี้ปนณุปกิเลสข,ข้อที่11และ12บอก็มีคนมาถามธรรมะทานฟังก็กล่าวเรื่องที่มันไม่ใช่ไม่จริงกรณีนี้คือการล้างบาปด้วยการบําเพ็ญทุกรกิริยาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีล้างบาปได้อันนี้ก็กล่าวเท็จอีกอย่างอื่นไม่ได้อย่างอื่นไม่ถูกแล้นก็กล่าวเท็จ เราเทศทั้งที่รู้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับบริสัจสี่เลยนั่นก็เป็นการพูดมูสาดูพระคัมภในข้อที่สิบสามจะฟังเห็นหมาว่าลำดับขั้นในแต่ละขั้นๆเนี่ยหนักขึ้นหนักขึ้นนะที่เราจะชี้ประเด็นจอมา,าเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องบริภาชคเนี่ยจนมาในข้อที่14บสี่ทฟังว่าพอกบริจาแสดงทําอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จักผ่อนตามปริยายที่ควรจะต้องผ่อนตามไอ้ความที่แบบว่า มีจิตใจแบบยึดถือหนักแน่นไม่รู้จักผ่อนตามแล่นก็เป็นอุปกิเลสอย่างที่14แล้วพอพูดให้ความจริงอย่างนี้ไม่รู้จักผ่อนตามเป็นคนมักโกรธนั่นคือข้อที่15แล้วก็ยังมีทิฏฐิที่สลักขึนได้ยากเป็นคนรบหลู่ตีเสมอริสยาตระหน,นีโอ,โอวดมีมันยาแข็งกระด้างถือตัวจับปรานาลามโมกมีมิฉาทิฏฐิสุดตรงไปทุกหมดเนี่ยนี่ก็เป็นอุปกิเลตข้อที่16 ต้องฟังลองคิดดูนะสมมุติว่าถ้าตัวเราเป็นปริภาชคที่สามพันคนเนี่ยแล้วฟังธรรมะของว่าพระเจ้าอยู่ในข้อนี้เนี่ยโอ้ถูกพูดทิมให้ทิมให้ขนาดนี้เนี่ยจนพูดถึงการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะไม่รู้จักผ่อนปรนตามบริยายที่ควรจะผ่อนปรนได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในทางตรนข้ามเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นส่วนต่างว่า เอาที่ถ้าการมันเป็นตบะแล้วจะให้บริสุทธิ์ก็คือไม่มีสิบกข้อนี้ไล่มาตั้งแต่การที่ไม่เมาด้วยลาบสการะไม่มียึดถือในข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คิดว่าจะรุกรานคนอื่นไม่ได้ตรรีสกุลมีการผ่อนปลนตามประยายบ้างมีการผ่อนปลนบ้างนะแล้วก็ไม่มักโกรธแล้วก็ไม่เที่ยวแสดงตัวหนีเป็นต้นเนี่ยก็หมด16อย่างนี้ จะสามารถทําให้การบํเบาเพ็ญตบะนั้นบริสุทธิ์ได้ปริพาชกชีนิกรธานียเขาก็เลยบอกโอ้หนี่เยี่ยมเลยเี่ยพูดบางอย่างนี้เป็นแก่นของการบ,เบาเพ็ญตบะเลยนะเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะโดยความคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วพูดออกมาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่านีกรธาเนีพูดดีมากๆก็บปลว่าอะไรที่เป็นทําเป็นวินัยก็ยกย่องตามนั้นจริงๆใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกในทางตรงข้ามพระพุทธเจ้าของเราด้วยซ้ําทาฟังที่ตะบอกว่า พูดต้องการที่จะทิมแทงต้องการด้วยเจตนาเพื่อที่จะลบล้างคำนั้นให้สิ้นไปโดยคิดว่าจะเป็นเจ้าลัทธิโดยคิดว่าที่จะให้พู่นมานับถือหรือว่าหาลูกศิษย์เนี่ยคำพูดนั้นไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำแต่ตรงฝั่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนิโครธาภริภาชกเขาไม่ได้พูดด้วยความที่ว่าเคารพนับถือจริงๆเขาพูดสักแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าลิปเซอร์วิสพูดไปงั้นแหละพูดไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าพูดไปเพราะว่า เป็นความคดคือในจิตไม่ได้จะมีความคิดว่าจะทําให้บริสุทธิ์จริงๆแต่ก็พูดไปอย่างนั้นพอพูดไปถึงจุดนี้ระหว่างสันตานากดับบดีก็เลยพูดขึ้นว่าเอ้าตะกี้ทำไมตอนแรกตอนที่พ,พระพุทธเจ้ายังไม่มาไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ว่าจะถามเรื่องธรรมะอะไรต่างๆกลับบอกด้วยซ้ําว่าจะไม่เป็นเหมือนหม้อเปล่ากลิ้งไปกลิ้งมา จะโตวาทากันเปรียบเหมือนกับแม่โคที่ตาบอดอะไ,ไมตอนนี้มาพูดเรื่องจะคุยเรื่องประพิฤตรมจจนให้บริสุทธิ์บริบรูรณ์พอถึงจุดที่แบบว่าไม่มีทางออกทางไปท้งฝั่ง,งนิกรุาปริพาโชกก็เลยขอโทษพระพุทธเจ้าขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาด้วยความที่โอ้พูดไปไม่รู้เป็นคนขาวคนหลงไม่ฉลาดจะเป็นความผิดข,ของตัวข้าพระองค์เองแล้วขอให้ให้อดโ,โทษให้นะ รู้ความผิดของตนอีแล้วทำเนี่จะให้มีการสรํารวมระวังต่อไปนี่ครตาบริพาชกพูดอย่างนี้ทุกฟังแต่คําพูดของเขานนเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าลิมเซอร์วิสคือไม่ได้หวังอย่างนั้นจริงๆเป็นลักษณะที่ยังมีความคดอยู่ในคําพูดจิตใจก็ไม่ได้ว่าจะอ่อนโอนปรนตามยังมีมารยามีความโอ,โอ้อวดยังมีความไม่ตรงแต่บาอาจารย์พูดไปงั้นก็เพื่อที่ว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้บ้าคิดจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าแสดงตามมาเนี่ยท่านฟังที่ว่าการประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญตบะให้มันมีความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าจะเปรียบกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราเปรียบเป็นแค่สเก็ดตำหน่งเพราะว่าสเกตนั้นก็คือเรื่องของศีลศีลในธรรมะวันนี้ท่านฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทร,รัพย์หรือก็ปฏิบัติที่เป็นอธิปรมารยะิกขา เช่นอะไรทำอะไรที่มันจะเรียบร้อยพวกนี้นี่เป็นแค่สเก็ตตอน,น้นเองยังไม่ถึงเปลือกด้วยซ้าเรื่องของเปลือกจริงๆเนี่ยคือเรื่องของสมาธิว่าถ้าเออมีข้อปฏิบัติที่ดีมีความสมรวมในการไม่ฆ่าสามัญลักษทรัพย์ไม่ถือทรัพย์บรรษักรไม่ได้ให้ไม่เสียกรรมคุณแล้วอันนี้มีข้อปฏิบัติทางกายวาจาเกี่ยวกับเรื่องของศีลละมีการสองวอนสี่อย่างบวกเรื่องของการหลีกเร้นละนิวรณ์ได้ จะริยพรหมวิหารสี่ธรจิตให้มีความสงบลงสงบลงปึ้งเนี่ยอันนี้คุณจะได้สมาธิสมาธิต้องฟังมันแค่เปลือกเปลือกในคําสอนนี้คือเรื่องของสมาธิแต่ถ้าคุณทําสมาธิเข้าถึงเปลือกดีแล้วสะสมสะสมไว้มากเข้าจะได้ซึ่งญาณทัศนะสามารถทําจุตูปป,ะปะตาตญาณบุพนิวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นได้เหล่านี้ก็ยังเป็นแค่กระปีน้อฝังในธรรมเทศนา เรื่องนี้หยุดแค่กระพี้บังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะลึกซึ้งไปเป็นถึงแก่นแต่เปิดช่องตรงนี้ไว้ให้เราปฏิบาชวพวกนี้ว่าใครก็ตามรับรองให้เลยนะถ้าเป็นคนตรงไม่อโอ้อวดไม่มีมารยาถ้ามาปฏิบัติตามอย่างที่สอนจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ได้ภายในเวลาเจ็ดปี แต่ฟังลองคิดดูนะในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้า,าไล่เรื่องมาตั้งแต่ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นของผู้ปริภาชนในการตรมานต,ตัวเองทั้งนั้นเลยนะถ้ามาปฏิบัติตรงละไอ้ความไม่บริสุทธิ์อยู่ปกิเลส1ิอย่างได้ไม่เกิน7ปีท่านรับรองให้7ปียกไว้ก็ได้เอาหปีปะถ้าเป็นคนตรงไม่อวดไม่มีมารยายมาปฏิบัติตามที่สอนแล้วหปีอืมยกไว้ก็ได้เอาหปีปะ ห้าปียังมากไปเอาปีเดียวพอปียังมากไปเอาเจ็ดเดือนพอเจ็เดือนยังมากไปเอาเดือนเดียวพอที่ถ้ามาปฏิบัติตามที่สอนต้องได้สิเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอากึ่งเดือนพอกึ่งเดือนนี่คือสิบสี่สิบห้าวันทุฟังถ้าปฏิบัติตามอย่างที่สอนต้องได้ให้ถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์นพ้นทุกข์ได้สิบห้าวันเอาไหมสิบห้าวันมากไปทุกฟังเอาเจ็ดวันพอ ในที่อื่นนะทุกฝังพระบรมเชษาอย่างไล่ลงไปอีกนะเจ็ดวันยกไว้ก็ได้เอาวันเดียวพอวันเดียวถ้าคุณมาปฏิบัติตามที่สอนบอกเช้าได้เย็นบอกเย็นได้พรุ่งนี้เช้าก็มีอัศจรรย์ไหมแต่ี้ที่นั้นทุกฝัง่งพระบรมเชษาหยุดแค่เจ็ดวันเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของแกนดี้เป็นเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอะไรไม่ได้พูดถึงเพราะในที่นั้นทุงฝั่งพวกปริบาชคเนี่ถูกมารยึดไว้หมดแล้ว จิตใจของเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะโอ้ยต่อให้พูดไปก็ไม่เข้าใจไม่ได้คือบางทีจิตของบางคนถูกมารยึดเอาไว้เนี่ยถ้าบอกว่าเขาพอที่จะสามารถทําความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นได้บางทีพระพุทธเจ้าก็จะกําจัดมารออกไปรูปรานมารไปให้มันหนีไปให้มันมากวนอย่างชาวบ้านตามเมืองต่างๆที่บางทีถูกมารยึดจิตใจไว้เนี่ยท่านก็แก้ไขปัญหาในลักษณะที่ขับไล่มารไปก็มีแต่วันนี้ที่นี้ท้งฟังต่อให้ไล่มารให้หนีไป ก็ไม่สามารถที่จะให้พวกนี้เขามาบรรลุทำได้เพราะจิตใจของพวกปริพาโชกเหล่านี้ท่างฟังไม่คิดแม้จะนิดเดียวว่าเออจะต้องทำคือไม่ได้มีความคิดที่จะผ่อนปลนตามประยายที่พระบุเรชาสอนไม่ต้องพูดถึงเจวันเอาแค่จะแค่ขนาดจิตเดียวที่จะคิดเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองนี่ก็ไม่มีจึงในที่นั้นก็ต่างคนต่างไปพระบุเจชาบรรลือเสียหน้าในที่นั้นแล้วก็หลีกไป หายกลับไปที่เขาคิจกูดสันตนาขดบะดีก็ตามพระพุทธเจ้าไปฟังตามในที่นั้นในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบลือเสียหน้าที่พระพุทธเจ้าไปพูดตรงๆง,งใส่ให้เขาเลยเนี่ยก็ยังมีเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกในวรระหลังๆต่อๆไปก็จะนำให้ทนผูมฟังได้ฟังกันประเด็นที่สำคัญในเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีคนมารับรองให้เรา ว่าโอ้ปฏิบัติเจ็ดวันนะคุณได้แน่ถ้ามีคนมารับรองให้อย่าเอาเรื่องงานมาอ้างอย่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างโอ้ไม่ได้หรอกนี่นคือมารดูฝังเดี๋ยวมันจะขวางความดีของเราต่อให้เขาบอกร้อยปีถูกแทงด้วยหอกร้อยเล่มแล้วรับรองให้คุณว่าจะรู้อริยสัจสีได้เราควรที่จะเอายังควรที่จะรับอ่ะแล้วอะไรกับแค่เจ็ดวันดูวัง แต่วันนี้ไม่ได้จะต้องลําบากเหมือนถูกหอ,อกแทงด้วยนะอาจจะไม่ได้นอนเตียงนุ่มๆเหมือนอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้กินข้าวเย็นอ,ะ,อะไรๆเหมือนไปตามห้างแต่ว่าก็รักษาศีลแปดปฏิปทาตามอย่างที่สอนมีเมตตามีการสมรวมสังวรฟังธรรมต่างๆเจ็ดวันทุ่ฟังต้องได้สิยิงนงีว่าป่าดอนไนโศนทุกงฟังข้าพเจ้าก็รับรองให้ได้คือตัวข้าพเจ้านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า จะไปรับรองให้กับเราบริพาโชคอย่างที่ท่านทำนี่คือการบรรลือเสียหน้าของท่านเป็นวิสัยที่จะทําได้เฉพาะพระพุทธเจ้าท่านั้นแต่ตัวข้าพเจ้าสามารถที่จะรับรองในเรื่องที่เล็กๆล,ล,ลงมากว่านี้ให้ท่านผู้ฟังได้ว่าคนที่ถ้าไม่เคยทําอนันตรียกรรมและมีศรัทธาพอประมาณเนี่ยนะในต่างคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดว่าคุณจะต้องเปลี่ยนาศาสนาเอาที่ว่าเอามีอยู่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามีศรัทธาพอประมาณ ไม่เคยทำอนันตเริยกรรมมาก่อนทำตามกฎระเบียบต่างๆอย่างดีสามารถไปนั่งสมาธิทุกคาบไม่ขี้เกียจขี้ร้านต้องได้แน่นอนจิตท,ที่ยังไม่สงบต้องสงบแน่นอนจิตท,ที่สงบอยู่แล้วต้องมีความละเลอียดลึกซึ้งลงไปเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตให้มันมีมากขึ้นไปต้องได้แน่นอนข้าพเจ้าสามารถรับรองตรงจุดเล็กๆนี้ให้ได้ทุกวันนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ดียังมีอยู่ฟังเราปฏิบัติให้ดีให้ชอบเนี่ย จะสามารถที่จะทำมรผลนิพพานของเราเนี่ยให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนได้แล้วถ้า่านฟังยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวต่างๆอย่างใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยชงเป็นจหมายหรือว่าปริศนียบัตมาได้ที่วัดป่าด,ดอนหายโศเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจงังหวัด,ดอุดรธานีรหัสปรษณีย์41130 หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะ .com Facebook Fanpage ก็ที่เพียวธรรมะข้าพเจ้าพระมหาไพบูญอาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปาน